มโชว์แจกจริงแจกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ The 60 Second Game 60วินาทีแสนชาเนี่ยก็ผ่านไปได้แล้ว1เกมพร้อมกับรับพัดลมไอ้น้ำเป็นของรวนสมไปได้เดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันในด่านต่อไปว่าเธอจะสู้ได้เด็กแค่ไหนกันครับเอาละครับนี่คือเกมใหม่ล่าสุดโดดโป่งแตกแต่ว่าเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้ง่ายที่คุณคิดแน่นอนหรอใช่อันนี้เป็นเกมใหม่ล่าสุดเลยมันไม่เคยมีใครเล่นมาก่อนโอ้คือต้องบอกว่าบนหัวของน้องเนี่ยจะมีเข็มอยู่ครับใช่ยังพี่ควรกลัวเข็มขอให้โชคดีได้ไหมไม่รู้ขอให้เต็มที่มีอะไรจะสั่งเสียผู้ชมบ้างไหมครับผมไม่มีค่ะเชิญที่จุดสตาร์ทเลยครับจุดสตาร์ทครับอะไรจะเกิดขึ้นครับผมวัดกันกับ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสน3 2 1จะเย็นมาไม่ได้อ่ะไม่ได้มันเบาไปไม่ได้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 ไม่ได้ไม่ได้โดนให้ตรงโดนให้ตรงอย่าโดนเบี้ยวไม่เห็นลูกโดนไม่โดนไม่โดนไม่มันไม่ตรงไม่ตรงนั่นแหละ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 ไม่ใช่ไอ้ยันอย่างนั้นนะหนูยังไงไม่รู้ไม่เห็นนะนั่นแหละถูกต้องอย่างไรนะอย่างไรนะอย่างไรนะให้มันนิ่งก่อนนั่นแหละไปนี่ลูกอย่างไรยังไงไม่รู้ไม่รู้นะไอ้อยู่ไหนอ่ะตอนนี้เวลาเหลืออยู่30 วินาทีนั่นแหละช้าๆนิ่งๆเลยไม่โดนไปตรงนี้โอเคเอาตรงนั้นมาได้แหละหยุดใจเย็นไม่เห็นรถอันนั้นอยู่นั่นแหละโอเคไปเอาที่ตัดหญ้ามาที่ตัดหญ้าที่ตัดหญ้าตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีที่ตัดหญ้าตัดหญ้าคอนเซปต์เอาแอลมาแอลที่ตัดหญ้าหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วที่ตัดหญ้าที่ตัดหญ้าที่ตัดหญ้าตัดหญ้าตัดหญ้ากระโดดเพื่อให้ลูกโป่งทั้ง15ใบแตกเนี่ยทำเอาสาวชาชาเนี่ยถึงกับหน้ามืดกันเลยทีเดียวนะครับแหมแต่พอเข้าไปในห้องสมบัติได้เนี่ยแทนที่จะรีบหยิบของรางวัลกลับไปยืนงงนะฮะสุดท้ายเนี่ยลองกดตู้เซฟแต่ไม่ออกเลยเอาชุดออร์แกนออกมาก่อนครับมาแล้วเป็นไงบ้างชาเป็นเกมที่แบบทุลักทุเลมากไม่คือสิ่งที่หนูพลาดคือหนูงี้ไงหนูพยายามมองลูกโป่งแล้วโดดอย่างนี้แล้วเข็มมันไปอยู่หลังหัวไงใช่ไม่รู้มันอยู่ไหนอะและสิ่งที่ผมสังเกตน้องเนี่ยคือน้องนี่เป็นชีนี่สายแพนิคเลยนะใช่โอ๊ยทำไม่ได้แล้วทำไม่ได้ผ่านไปสาวินาทีไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ได้แล้วแล้วกระโดดไปกระโดดมาหัวไม่ได้มาโขกสาวอยู่แล้วน่ากลัวมากเลยครับผมจริงๆแล้วคือถ้าเกิดแปลว่าเลียงตัวเองแล้วกระโดดขึ้นตรงๆเนี่ยโดนทุกลูกเลยเพียงแต่ว่าอาจจะแพนิคไปนิดนึงไม่เป็นไรนี่เราได้อะไรออกมาครับได้คีย์บอร์ดเกือบได้ที่ตัดหญ้าแล้วเป็นคนเล่นเปียโนเป็นไหมเล่นเป็นค่ะโอ้นี่ก็เล่นเป็นเหรอเป็นสายดนตรีเหรอเล่นอะไรได้บ้างดนตรีเล่นอะไรได้บ้างเล่นกีตาร์เปียโนกองโอ้ทั้งสามอย่างเก่งว่างขนาดนั้นเลยเหรอไม่ว่างสายนักดนตรีคุณเล่นดนตรีอะไรเป็นบ้างไม่เล่นเล่นไม่ได้ทักอย่างเลยไมโครโฟนก็เล่นไม่ได้ไมโครโฟนเล่นยังไงวะไมโครโฟนเนี่ยเป็นนักร้องก็ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ร้องเพลงก็ไม่ได้ไม่ได้กองก็ไม่ได้กีตาร์ก็ไม่ได้ไม่ได้คีย์บอร์ดนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้โอ้ชีวิตคุณเหลืออะไรบ้างเนี่ยเอาเวลามาทุ่มเทการทำงานไงคุณถามผมบ้างเลยคุณเล่นอะไรได้บ้างถามมาเลยโอ้กีตาร์ได้ไหมไม่ได้กองไม่เป็นทำเป็ดยิงไม่ไหวเลยทำบอลไม่เป็นอะคีย์บอร์ดทำอะไรไม่เป็นกันใจกูตายไม่ได้ใจถ่ายนานไหมคุณไม่มุกเลยเล่นลอยกันมาก็กำลังคิดอยู่เลยว่าจะเล่นไหนเอาละครับในรอบนี้เล่าไปก่อนนะครับออกแกนนี่นะออกแกนตอนที่สะสมอยู่นะครับตรงชาติมีพัดลมไอ้น้ำนะครับเราก็ออกแกนไอ้น้ำด้วยไม่ใช่พัดลมไอ้น้ำกับออกแกนเฉย
มันยังไม่ใช่ของคุณจนกว่าคุณจะบอกว่าพอแค่นี้เพราะฉะนั้นน้องชาคุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ครับไปต่อ Let's goรอบหน้าเนี่ยขอเอาใจช่วยไอ้กดตู้เซฟออกมาให้ได้นะจ๊ะซึ่งเกมที่2นี้ก็รับชุดออร์แกนเป็นของรวนสะสมไปได้ครับเอาละครับพาร์ทที่2เกมที่2ก็ล่อแร่แล้วไม่จริงๆแล้วมันเป็นเกมที่เพิ่งจะเปิดตัวครั้งแรกไงเราก็เลยไม่สามารถแนะนำน้องเขาได้ถ้าด่านเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ภูไม่ช่วยพยุงตัวในการกระโดดตายรับรองไม่ผ่านผ่านไป2เกมที่3จะเจอกับอะไรมาลุ้นกันครับที่เดอะแรนดอมไปเลยไปเลยเรามาดูกันดีกว่าครับเกมยากๆผ่านไป1เกมเข้าสู่เกมที่3แล้วจะไปต่อถึงเกมที่4ได้หรือเปล่าและผลเกมที่3ของชาชาได้แก่เกมโยนบาสครับบาสไหนบอกว่าเล่นบาสมาก่อนรับรองเล่นบาสเกมโยนบาสเกมนี้ผู้เล่นขาจะต้องโยนลูกบาสให้เข้าช่องที่กำหนดไว้แต่อุปสรรคก็คือลูกบาสต้องกระเด้งพื้นก่อน1ครั้งถ้าทำได้ตามจำนวนที่กำหนดและทันในเวลา60วินาทีถือว่าผ่านนะครับเอาละครับตอนนี้มาถึงเกมโปรดของผมเหมือนกันทำไมถึงได้เป็นเกมโปรดของคุณเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ต้องใช้สกิลในการจังหวะชิงเห็นบอกเขาเล่นบาสจังหวะชิงจังหวะชิงนี่คุณบ่อยครับนัดไปไลชิงตลอดเลยยังอันนั้นมันช่วยสอนน้องเขาหน่อยผมอยากได้แบบว่าวิธีการยืนครับยืนยังไงถึงจะถูกต้องทายเทน้ำหนักยังไงครับแล้วนี่น้องชาก็ดูลูกบาสต้องอยู่ตรงกลางเซนเตอร์เลยเซนเตอร์ครับผมครับคุณควรจะเล็งไปตรงจุดไหนครับผมคาดว่านะครับตรงจุดที่มันถลอกของพี่พื้นเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมครับใช่และพละกำลังที่ใส่ครับใส่เข้าไปเต็มๆเลยครับผมดูครับจัดการครับ3 2 1นั่นเลยครับเห็นมั้ยครับยอดมากนะเมื่อกี้ขาผมพลิกใช่ครับครับใช่ไหมนะครับผมยังอายเขาอ่ะเดี๋ยวให้น้องชาน้องชาอยากลองไหมครับน้องชาอยากลองไหมครับอยากลองจะลองไหมไม่มีเวลาแล้วครับผมถามก็ถามทำไมก็พี่เพชรจ้าเขาเอาเวลาการลองหนูไปใช้หมดไงมาฉีกขาให้ดูเสียเวลาโอเคโอ้เจ็บซวงมากสองลูกพอชาขอให้โชคดีพร้อมไหมไม่พร้อมใช่ไหมผมยังไม่ค่อยพร้อมครับคุณช่วยถามน้องสาวครับกูไม่ได้เปิดครับพี่แจ๊คไม่ได้เปิดครับเปิดแล้วค่ะช่วงนี้มีคดีอยู่ครับผมเล่นอะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้ครับเอาเลยคุณผู้ชมครับมาลองลุ้นกันนะว่าน้องชาสามารถฝ่าฟันด่านนี้ได้หรือเปล่าโยโย่ฉันกับ the 60 second game 60วินาทีสามครับ 3 2 1 go ใช่ครับเฮ้ยว่าสาวชาชาเธอจะโยนบาสเข้าช่องทั้งหมด2ลูกได้ทันเวลาหรือไม่ห้ามพลาดครับทำเวลาได้ดีเลยทีเดียวซึ่งเกมโยนบาสเนี่ยใช้เวลาไปไม่ถึง30วินาทีจากนั้นเนี่ยก็วิ่งเข้าไปกดตู้เซฟดูอีกทีโดยครั้งนี้สามารถทำได้สำเร็จและเอาเงินรางวัลออกมาสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับคว้าเงินออกมาได้สุดยอดมากครับผมเงินรางวัลรับไป2ไอ้เป็น3ใบแล้วโอ้คุณนี่ก็น่าเกลียดไปเอาเงินน้องใส่กระเป๋าผมไม่ได้เอาไป
ก็คว้ามา 2,000 บาทอยู่เห็นเมื่อกี้ก็เห็นอยู่เอามาเท่าไหร่เอามา5ใบ5ใบเหรอไปเอากับพี่บูมเลยนายพี่เพชรเจ้าไปด้วยหรือเปล่าไม่มีไม่มีคนอย่างนั้นก็เห็นอยู่เดินออกมา 2,000 บาทโนเดินออกมาเป็นพัดเลยดูกระเป๋าคุณนะไหนดูดิโอ้โหมึงโอ้ยอย่าพี่เพชรเจ้าเป็นคนดีนะเนี่ยอย่าคุณนี่ร้อนเงินมาจากไหนดิเจภูมิยัดย่องยัดย่องเงินเด็กนี่ก็เอาหมดครับผมโอ้แหมโดนจับได้ก็ต้องให้เขานะครับนี่ไม่เหมือนนิสัยคุณเลยนะน้องชารับไปก่อนนะครับ 5,000 บาทครับตอนนี้นะครับของรางวัลสะสมเงินสด 5,000 บาทออร์แกนพัดลมไอน้ำครับครับผมน้องชาคุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ชาชาเนี่ยจะไม่ได้มาเล่นๆแล้วนะฮะเพราะรอบนี้นะครับเงินรางวัล 5,000 บาทเป็นรางวัลสะสมไปได้ครับพาไป3ครับเข้าสู่เกมที่4ของเรานะครับจะเจอกับอะไรลุ้นกันเด้อรันดอมดุยเลยเรามาดูกันครับว่าจะลบคำสมประมาทของพวกเราได้หรือเปล่าเราดีเจที่เดินขบวนมาเดินขบวนเหรอเดินขบวนมาไม่ว่าจะเป็นอาร์ตน้องโบตกล่ากันหมดทุกคนนะครับเดี๋ยวกลับมาจะช่วยสาวชาชาในเกมที่4ว่าเธอจะผ่านไปได้หรือไม่ห้ามพลาดครับเรามาดูกันครับว่าจะลบคำสมประมาทของพวกเราได้หรือเปล่าเราดีเจที่เดินขบวนมาเดินขบวนเหรอเดินขบวนมาไม่ว่าจะเป็นอาร์ตน้องโมตกล่ากันหมดทุกคนนะครับเกม4มาแล้วครับคู่ชื่นชุลมุนเริ่มเกมใหม่ป่ะเกมคู่ช่วยชุลมุนเกมนี้ผู้แข่งขันจะต้องเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนให้เร็วที่สุดและครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับเอาละครับคุณผู้ชมเกมนี้ถือว่าเป็นเกมใหม่สุดๆเลยแล้วก็ต้องใช้สติปัญญาและสมาธิอย่างมากครับชาชาทำงานเข้าสำหรับชาแล้วสิครับทำไมพี่บูมเพราะว่าตื่นตีสี่เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยนอนมาน้อยสมองฟอสมองฟอยังไม่ฟอแค่แบบว่างงๆแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเราได้มีการทำรีเสิร์ชเทสกับทีมงานของเราแล้วครับค่าเฉลี่ยตัดมีนอยู่ที่ประมาณ40นาทีแสดงว่าถ้าเกิดชาทำได้สูงกว่า40นาทีฉลาดฉากครับผมยังอ๋อหมายถึงว่าทำได้ทันใช้เวลามากกว่า40วิเฉลี่ยอยู่ประมาณ40นาทีที่ทีมงานของเราลองทำงานแต่ผมเชื่อว่าระดับสติปัญญาชาชาต้องมีต่ำกว่า30วินาทีโอ้โหเป็น DJ ของคลื่น A Time หายใจลึกๆยากอ่ะโอเคสตาร์ทเชิญครับคุณผู้ชมครับเกมแห่งสติปัญญาลองดูว่าดีเจสาวของเราจะสามารถฝ่าฟันได้หรือเปล่านี่คือ the 60 second game 60วิพิชิตแสน3 2 1 go ชาญโอ้โดนเลยเขามีให้เขาเปิดดูทุกอย่างก่อน no no ใจเย็นน้องก็ต้องร้องตลอดนะทุกเกมเป็นสไตล์ของวัยรุ่นเหรอไม่ได้เลยเอาละมาดีละได้พอมันได้แล้วมันจะได้ใจเย็นเวลายังเหลือแต่เหลือไม่มากเดี๋ยวไปเล่นเขาให้พลังสมาธิเหลือใจเย็นใจเย็นได้อยู่ได้ได้อยู่ได้ไงใจสาวชาชาจริงๆเลยนะครับแหมที่ดันมาเจอเกมจับคู่ซึ่งจัดว่ายากเลยทีเดียวโดยเหลืออีกเพียงแค่3คู่เท่านั้นก็จะผ่านไปได้แล้วแหมแต่ทำไม่ได้ต้องตกรอบไปอย่างน่าเสียดายครับแล้วก็ไม่ได้สมบัติอะไรเลยแล้ว4นาทีผ่านไป1,000ก็ไม่ได้นี่ของพี่แล้วเช่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มันยาก
มันยากไอ้เกมพวกนี้มันต้องใช้เกมมันไม่ได้ยากสมาธิทำไมคะน้องพูดเล่นน้องเขานอนมาไม่พอนี่คืออุทาหรณ์สำหรับคนที่ทำงานหนักเกินไปเราก็บอกว่าสมองฟอสมองฟอถ้าคุณไม่อยากสมองฟอเหมือนชาเอ้ยถ้าคุณไม่อยากจะเรียกว่าอะไรอ่ะสมองฟอเหมือนชาอะไรบางทีช้าเหมือนชาครับต้องพักผ่อนให้เพียงพอครับกินปลากินปลาโอเมก้า3ด้วยแล้วนี่กินปลานี่คือพลาดได้ยังไงพลาดได้ยังไงมันกดดันมันตื่นเต้นเรื่องเวลาใช่ไหมใช่แล้วมันก็หน้าเหมือนกันหมดเลยอ่ะคือต้องบอกว่าเราจับจุดของชาได้ว่าชาเนี่ยเป็นคนที่แบบแพนิคไงเขาเป็นคนจะตื่นเต้นกับการแข่งขันเขาจะกังวลเออวิตกกังวลเออใช่มันจะแบบมีเสียงสายเอฟเฟกต์ตลอดใช่ก็จบกันไม่เป็นไรเก็บของก่อนเก็บก่อนเก็บไปหมดเงินด้วยเงินด้วยจบกันไม่เป็นไรชาสวัสดีค่ะก็ถือว่าดีเราก็ได้เทปแล้วก็ไม่เสียรางวัลครับสุดยอดเลยเชิญมังกาเลยครับสุดท้ายก็ไม่แตกต่างอะไรจาก DJ ของ A Time Media คนอื่นเลยก็บอกแล้วว่าสำนักนี้ไม่เคยผ่านด่าน4ใช่โอ้ทำไมอ่ะมีใครมาบ้างที่ไม่ผ่านทุกคนน่ะจริงหรอ DJ ไอ้ลุยไอโบไอลุยไอโบพี่โบนี่นะไม่ผ่านไอโบนี่ด่านแรกครับตกรอบแรกครับผมเหมือนที่คุณคริสครับผมมากันหลายคนมากอาร์ตดีเจอาร์ตอาร์ตอาชัยใช่มากันหมดอ่ะเจไดใช่นุ้ยนุ้ย FM เออนุ้ยพี่นุ้ยนุ้ยยังพอได้ของรางวัลกลับไปได้มอไซค์ได้มอไซค์กลับไปเอาเลยครับชาวันนี้มีผลงานอะไรฝากไว้ถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคล้ายๆสั่งเสียครับก็มีดีเจนะคะที่ทำให้งงเลยนะคะ 4:00 น. ถึง 8:00 น. เช้าชิลเฟม89นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องสาวคนเก่งของเรานะครับชาช่าเราบรองครับขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้แขกรับเชิญท่านต่อไปรอเราอยู่แล้วไปลุยกันเลยครับเย้โอ้ข่าวงานคนต่อไปคุณเลโอมาวันนี้เขาบอกจะมาแก้มือแทนแฟนสาวชาชาและเอาแจ็คพอต 100,000 ไปเที่ยวกัน2ต่อ2ครับขอต้อนรับเลโอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาหล่อๆก็ดีแล้วเมื่อเกมที่แล้วเนี่ยแฟนสาวแฟนสาวของคุณเพิ่งโผล่มาสร้างความอับอายครับให้กับบริษัทเรียกว่าผมก็อายแทนเหมือนกันนะครับผมให้กำลังใจให้กำลังใจยังนั่งอยู่นี่เลยไม่ได้จิ้งหรีดเลยกับบ้านเลยครับผมแล้วมาผมต้องได้แน่นอนเพราะว่าชาชาเนี่ยผมต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่รู้จักกันมายังไงผมชนะเข้ามาตลอดเออไม่กี่ปีละจะ7ปีแล้วคบกันมา7ปีชนะมาทุกอย่างที่เล่นเกมกันเนี่ยผมจะชนะมาตลอดอย่างนั้นเลยครับผมนะอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาขอบอกเลยผู้ชายประเภทเนี้ยอะไรเก่งนอกบ้านเข้าบ้านหนึ่งปุ๊บเมื่อยนะจ๊ะเอาน้ำไหมเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงกาเสียงอะไรน่าจะเป็นนกเอี้ยงที่เกาะอยู่บนบ่าโอ้โหเอ๊ะเหมือนโดนด่าแล้วพี่มึงวันนี้กะว่าจะตะลุยไปถึงด่านไหนถ้าไปถึง10ด่านรับไปก่อนนะแจ็คพอตแสนหนึ่งคิดว่ามากกว่า7แน่นอนครับผมเนี่ยไอ้นี่นี่น่าจะเป็นจิตรกรนะทำไมฮะสร้างภาพเก่งมากเด็กแกมมี่ป่ะเนี่ยครับผมแกมมี่ครับเอทามอ่ะเอทามอ่ะไม่ใช่เอทามไม่ใช่เอทามรายการรถโรงเรียนเคยจะเข้าเอทามเขาไม่รับนะครับผมอย่าพูดเลยอย่าพูดเลยเขาอยู่สายนักร้องนักร้องเคยแบบเป็นบอยแบนด์สมัยก่อนรู้จักรู้จักดีเราฮะเพลงอะไรครับอย่าถามครับผมเป็นดีเจวีเจก็รู้จักบีโอวายเพลงก็โด่งดังวันนี้มีการเตรียมตัวมายังไงบ้างครับเร็วเตรียมตัวมาพร้อมมากครับผมหน้าตาดูเหมือนเพิ่งตื่นเลยนะเตรียมตัวมาใช่นี่หกโมงเย็นแล้วนะครับก็ตื่นอย่างเดียวครับค้างอย่างเดียวครับผมก็เตรียมตัวมาครับของรางวัลเนี่ยก็มีการแบบว่าดูคนอื่นๆที่มาแข่งแล้วก็เล็งไว้แล้วว่าอะไรที่เราอยากจะได้อะไรที่เราไม่เอาเพราะว่าอะไรบางอย่างเนี่ยพวกไอ้ประเภทม่อนนงม่อนนึ่งอะไรเงี้ยไม่เอาใช่ไหมไม่เอาไปทำติ่มซำแน่นอนไม่มาไอ้แท็กไอ้แท็กทำไมแท็กมาเอาหม้อหุงข้าวเอาหม้อนึ่งอุปกรณ์เครื่องครัวหมดเลยเขาเป็นสาย
ไม่เขาเป็นสายทำกับข้าวก็หมายก็ไม่เว้นทำกับข้าวอะไอ้นี่ก็ไม่พอกันอย่าสร้างงานอย่าสร้างงานยังกล้าเอาเรื่องคนอื่นมาล้อเล่นอีกคุณยังกล้าเอาเรื่องความสัมพันธ์คนอื่นมาล้อเล่นอีกเหรอผมเป็นคนมีคดีเรามาดูดีกว่าว่าข้างในนี้มีสิ่งของอะไรบ้างนะได้ครับผมไปดูกันเลยดีกว่ายังเลยครับเชิญเล่นเกมครับผมยังไอ้น้องไอ้โอ้หน่อยโอ้ให้ผมได้ส่องหน่อยถ้าวันนี้แกแน่จริงแกแบกตู้เย็นยักษ์ออกมาให้ได้คือเมื่อวานเนี่ยผมก็เลยโทรไปถามเพื่อนที่เคยมาออกรายการครับโทรหาใครโทรหาใครไอ้นิกกี้อ๋อไอ้คุณนิกกี้ก็บอกว่าไอ้โอมาออกเนี่ยเอาของแพงๆไว้ไปเล่นตลกแบบว่าเอาพวกเด็ดบันดงบันไดไอ้เก้าอย่าไปเล่นตลกเอาของแพงกลับบ้านให้ได้มากที่สุดเรามาสายหล่อฉลาดหน้าเงินอย่าไปเอาพัดลม500อะไรมันไม่ได้เป็นคำแนะนำที่ดีเป็นคำแนะนำแล้วรู้ไหมว่านิกกี้ได้อะไรได้ครับไม่ได้เราไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรกลับไปเลยก็มีทุกสิ่งอย่างที่คุณต้องการแนะนำว่าในตู้เซฟลองขายดูบางตู้มีเงินสดอยู่ 5,000 บาทบางตู้ก็จะมีทองคำอยู่นะครับมูลค่า1เขาเรียกว่าทองคำหนัก1บาทครับหรือเอาชัวร์ก็ได้ข้างหลังนั้นทองคำเส้นละ1สลึงแต่ว่าอยากได้เครื่องซักผ้าเนี่ยมูลค่าเยอะเพราะมันแพงตู้เย็น iPhone iPad แท็บเล็ตเรามีหมดมอเตอร์ไซค์ดีเจนุ้ยก็เรียบร้อยเอาไปแล้วดีเจนุ้ยได้ขับมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอเรียบร้อยครับผมไปเขาอันนี้ผมอยากได้เหมือนกันเว้ยเขาหน้าเงินจนเขาทำทุกอย่างเพื่อเอามอเตอร์ไซค์ออกไปจนได้ดูดีมากได้เดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยครับผมกุญแจอยู่ทางด้านนู้นนะสำหรับการขายมอเตอร์ไซค์ครับอ่ะเราไปลุยกันเลยดีกว่าเราไปดูคนปากเก่งกันดีกว่าครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูและลุ้นกันว่าหนุ่มเลโอเขาจะสามารถผ่านเกมไปได้เกมและเอาของรางวัลอะไรออกไปได้บ้างห้ามพลาด นะครับสมกับราคาคุยเอาไว้นอกจากดวงเนี่ยบอกแล้วมีฝีมือบอกคุณไปที่มีดวงนี่น่าจะเป็นตาช่างดิจิตอลใช่ไหมครับผมเดี๋ยวกันดูหน้าจอตอนนี้นี่ไงรุ่นจอละเอียดเลยเนี่ยเดินตัวเซ่ว้า